โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่24สิงหาปี64นะครับวันนี้เหมือนเดิมพอร์ต 1,000 เหรียญและเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมเพื่อบ้านที่รักนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวขอให้ผลงานสวยเหมือนเมื่อวานลุยปะ Let's go มาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับลุยกันเลยฮะอ้อฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะใครถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้จะได้มาไลฟ์บ่อยๆนะครับโอเคตามนี้นะฮะป่ะ Let's go ไปลุยกันเลยครับปรับจอแป๊บหนึ่งนะฮะมาวันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญนะครับแล้วก็เป้าหมายยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูกันว่าจะไปถึงไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไม่นานเส้นสโตน่าจะใกล้ตัดลงแล้วนะครับตอนนี้ภาพรวมการวิ่งเป็นเทรนไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะช่วงนี้ราคามันเป็นไซด์เวย์แล้วมันก็แกว่งมากนะครับราคาแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหนักมากเลยเนาะเนี่ยดูดิคือแบบไม่รู้จะแกว่งยังไงนะฮะแต่ว่าภาพรวมยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่นะอาจจะพอสวยๆอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันอ่ะเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับตัวราคาของ USD CAD นี้นะครับเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าแท่งหน้าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงเลยไหมนะครับถ้าจบการแท่งนี้แล้วเส้นสโตตัดลงเลยเนี่ยมีโอกาสนะที่จะได้ออเดอร์สวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันโอเคครับผมจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์แรกในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่การวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ก็แอบมีหวั่นๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงนี้เขาเป็นไซด์เวย์นะครับแรงส่งจากเทรนอาจจะไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะครับราคานะช่วงนี้อาจจะมีแรงขายเข้ามามีผลอาจจะไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นออเดอร์นี้ก็เสี่ยงในระดับหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เนาะอันนี้คืออย่างแรกนะครับภาพรวมใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับต่อมาในภาพรวมเล็กราคาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับผมเลยเทรนลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับก็ไม่เกินคาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็รู้สึกหน่อยหน่อยมันเหมือนจะลงแล้วนะเมื่อกี้ราคาเหมือนจะย่อแล้วนะครับแต่ว่าก็ลงต่อไม่ได้เนาะอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรออเดอร์แรกแพ้นะครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ900เหรียญ นะครับจาก 1,000 เหรียญหรือก็คือตอนนี้ผมขาดทุนมา100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่1นี้กลับมาแล้วก็ได้กําไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับป่ะไปลุยกันต่อเลยฮะโอ้ my god คือตอนเนี้ยหลายๆกราฟคือแบบว่าฆ่ากันได้เลยอะแบบจุดเข้าคือแบบหายากยิ่งหาได้ยากยิ่งอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเทรดกราฟเดิมแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะรอให้เส้นสโตตัดลงอีกรอบนึงนะผมมองว่ายังไงราคาปัจจุบันนี้ก็กลับตัวขึ้นมาสูงเกินไปแล้วนะครับคือมันโอเวอร์บอนมากๆแล้วนะเพราะนั้นเดี๋ยวอีกสักพักถ้าเส้นสโตตัดลงก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันโอเวอร์บอสมากๆแล้วนะทุกคนมันแบบบอสแล้วบอสอีกคือโอ้โหไม่รู้จะโอเวอร์บอสยังไงแล้วนะครับรอไปก่อยโอเคครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตตัดลงนะครับน่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าเขาใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็ไม่ตัดลงสักทีนะแบบกินเวลาไป 2-3 แท่งแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นแล้วฮะมันไม่น่าจะย่อมาแล้วล่ะประมาณนั้นนะมันน่าจะเปลี่ยนเข้าสู่เทรนขาขึ้นแล้วมากกว่านะครับประมาณนี้นะนี่ไงเส้นสโตมาตัดลงแท่งนี้แล้วนะครับแต่ไม่รู้จะตัดจริงไหมนะครับอาจจะแบบปิ่มๆอยู่นะเดี๋ยวรอดูกันนะครับก็ออเดอร์นี้นะครับผมจะเทรด
ในกราฟเดิมนะบทวิเคราะห์เดิมนะครับแต่มาเทียจุดใหม่เนาะมาเทียจุดใหม่จุดที่สโตคาสติกมาตัดลงใหม่นั่นเองนะครับ โอเคครับเส้นสโตตัดลงแล้วนะกราฟขึ้นแท่งใหม่อุ้ยอ๋อโอเคยังพอได้อยู่เส้นสโตตัดลงอยู่นะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ต่อเนื่องจากออเดอร์ที่1เลยนะครับก็คือนี่เนาะกราฟปัจจุบันนี้นะครับอย่างแรกก็คือในภาพรวมใหญ่นะครับเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้นะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะย่อตัวลงมาได้นะน่าจะกลับตัวลงมาได้ผมเลยเทรดลงตามแต่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะฮะมันโอเวอร์บอสมากๆเลยตอนเนี้ยโอ้คือแบบราคาแบบโอเวอร์บอสมากๆนะครับแต่ก็ยังไม่ลงมานะโอเคครับไม่เป็นไรอิสว่าพลาดเองนะครับโอเคครับออเดอร์ที่2แพ้นะครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ650เหรียญนะครับหรือว่าตอนนี้ผมขาดทุนมา350เหรียญแล้วนั่นเองโอ้ my god เปิดไลฟ์แป๊บเดียวขาดทุนเลยเออเจ็บไปทั้งหัวใจโอ้โหแล้วเขาก็มาย่อในแท่งต่อไปนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองนะครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าออเดอร์นี้ชนะจะคืนทุน2ออเดอร์ที่ผมแพ้ไปก่อนหน้านี้กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยแต่ถ้าสมมุติออเดอร์นี้แพ้วันนี้ผมจะสต็อปลอสเลยนะครับผมจะหยุดเลยนะมาดูกันว่าสุดท้ายข้าจะยังคู่ควรอยู่ไหมหรือสุดท้ายข้าจะต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ในวันนี้ ไปไปลุยกันเลยครับโอ้ my godโอ้ my god ไม่มีเลย ไม่มีเลยไอ้กราฟนี้ก็หักหลังฉันมันลงหลังจากนั้นโอ้โหเขามาวิ่งลงหลังจากนั้นแทนนะทุกคนดูดิโคตรช้ำใจอ่ะโคตรช้ำใจอ่ะไอ้ตอนเทรดอะไม่ลงไปลงหลังจากนั้นแทนโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงนะผมจะเทรดลงตรงนี้1ออเดอร์นะครับถ้าแพ้สต็อปลอสนะครับวันนี้แต่ถ้าชนะก็จบงานนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวครับจะจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับลุยอุ้ยทำไมมันเหลือวิหนึ่งแล้วมันขึ้นแท่งใหม่เนี่ยมันไม่เหลือศูนย์ก่อนอะโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองอุ้ยผมเลยเห็นลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคโอ้โหโคตรลุ้นโอ้โหผมนึกว่าราคาจะดีดกับช่วงวิท้ายๆนะครับแต่ว่าโอ้โหแต้มบุญยังมีเยอะอยู่นะฮะยังช่วยให้กลับมาได้อยู่นะฮะโอเคครับผมตอนนี้พอร์ตของผมคัมแบ็กกลับมาที่ 1,150 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมพลิกสถานการณ์กลับมานะครับจากขาดทุนตอนนี้กลับมากำไรได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ได้กำไรมาที่150เหรียญแล้วนะครับขาดอีก350เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอ้โหหัวใจจะวายหัวใจจะวายโอ้นี่แหละเนี่ยผมกลัวเขาดีดยาวเหมือนแท่งเขียวแท่งนี้นะแต่ว่าโอ้ยแต้มบุญยังช่วยไว้อยู่นะฮะแต้มบุญยังช่วยไว้อยู่นะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4เลยนะครับอีก300กว่าเหรียญนะจะ
จะไปถึงตามเป้านะครับโอ้โหพูด300ปุ๊บนี่เหนื่อยเลยรู้สึกเหนื่อยเลยเดี๋ยวจบการ์ดแท่งนี้แล้วถ้าเส้นสโตยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับอุ้ยมันลงแรงจังวะเนี่ยมันจะเวิร์กไหมทุกคนได้อยู่แล้วเนาะได้อยู่มาโอเคครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับน่าจะได้อยู่นะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมสลับอุ๋ยออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทียนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้นั่นเองนะครับโอ้ my god โอ้ my god ก็ได้ผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงตามนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้โอ้ my god น่าจะแพ้นะครับโอเคครับออเดอร์ที่4แพ้นะฮะรถไฟตกรางนะฮะทีนี้โอเคครับก็ตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด4ออเดอร์เนาะชนะ1แพ้3นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่5นะครับก็ออเดอร์ที่5ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็ถ้าชนะมันจะคืนทุน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่4กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยนะฮะโอเคปะไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าออเดอร์ที่5จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับโอ้ my god โอเคครับทุกคนเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะดูกันว่าเอ้ยเดี๋ยวตัดแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทียนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยทุกเหตุผลตามนี้นะครับมองว่าราคามีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้น่าจะชนะนะครับโอเคครับออเดอร์ที่5ชานะนะครับโอเคครับผมตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็นนั่นหนึ่งนะมันเท่าไหร่อ่ะ90โอเคผมตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,275 เหรียญแล้วนะครับจาก 1,000 เหรียญ นะหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่275เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้สวยๆเลยนะขาดอีก225เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยนะครับมาดูกันว่าอีกนิดเดียวเนาะอีกครึ่งทางจะไปถึงตามฝั่งฝันแล้วผมจะทำได้ไหมนะครับป่ะไปลุยกันต่อเลยครับอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวถึงแล้วอีกนิดเดียวโอเคครับเหมือนจะได้โพซิชันแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับตรงนี้นะโอเคลุยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่า
กราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนโอ้โหจบไปอย่างสวยงามในออเดอร์ที่6นี้นะฮะไอ้เมื่อกี้พูดออเดอร์ที่5ใช่ไหมพูดผิดนะออเดอร์ที่6นะผมดูเลขผิดนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น1,000แป๊บนึงนะผมกรอกตัวเลขก่อนอ่ะนี่นะครับเติบโตมาเป็น 1,359 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่359เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือโอเคครับตอนนี้เทรดไปทั้งหมด6ออเดอร์นะครับสวยๆเลยนะครับขาดอีกประมาณ141เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะโอเคครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับป่ะ Let's go ไปลุยกันเลยครับโอ้โหครับโอ้ my godทุกคนดูไหนวะมหากาพย์แห่งความเวียงโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะเทรดยังไงไม่ได้ถามจริงโอ้โหลงขึ้น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 เฮ้มันคือเทรนขาขึ้นเวอร์ชันไหนวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวค่อยๆดูไปก่อนนะโอ้โหนี่ไซด์เวย์อ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอพักดีกว่านะครับไม่ไหวแล้วฮะคือดูจากกราฟแล้วก็นะลุงตุงนังเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวครับวันนี้ไม่ถึงตามฝั่งฝันแต่เดี๋ยวขอพักดีกว่านะครับดีกว่าเดี๋ยวเทรดก่อนนานกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันผมไม่ไหวเองนะครับไม่ใช่อะไรนะมันดึกแล้วด้วยคือเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะวันนี้เพิ่งสอบมาด้วยนะครับปวดหัวไปหมดเดี๋ยวครับสรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดทั้งหมดไปอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง33นาทีตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับเทรดไปทั้งหมด6ออเดอร์นะครับก็ชนะ1แพ้1นะครับผลรวมทั้งหมดทำกำไรมาได้อยู่ที่359เหรียญนะครับสำหรับ359เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 1,770 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 17,000 ไม่ใช่ 10,000 บาททวนแล้วกันนะครับโอเคครับก็นี่เลยคือผลงานของผมในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอพักเท่านี้แล้วกันนะครับคือผมไม่ไหวแล้วนะครับมันปวดหัวมากเลยตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่ปวดหัวตัวเองอย่างเดียวนะปวดหัวกับกราฟด้วยนะฮะ คือแบบโอ้ my god โอ้ my god มากนะครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับอย่างน้อยมาดูไลฟ์นี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ความรู้กลับไปหรือไม่ได้อะไรกลับไปอย่างน้อยขอให้ได้ความสุขกลับไปนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมกดไลค์นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมตัวไปพักก่อนแล้วครับสวัสดีครับ